ลาเต้เทเวลเลอร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะก็ชุดเดิมวันนี้มาหลายคลิปเลยนะก็ต้องบอกวันที่กันแหละเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเราต้องรู้เลยนะว่าเราทำวันไหนวันนี้ก็เป็นวันพุธแต่เป็นสีแดงนะฮะวันพุธที่13ธันวาคมปี2560ตอนนี้เป็นเวลา 5:15 นะฮะเต้อยู่ที่เขาฝาชีเขาฝาชีนะครับทำไมถึงเรียกว่าเขาฝาชีจากที่ฟังเขาเล่ากันมานะคะเขาฝาชีเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามองไปเนี่ยคล้ายๆกับฝาชีที่ครอบกับข้าวเอ๊ะใช่ไหมคะหรือว่าเราหิวที่ก็ประมาณนั้นนะที่เขาเล่าให้ฟังก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฝาชีนะคะก็แม่น้ำเนี่ยเป็นน้ำจืดนะคะไม่ใช่น้ำทะเลเป็นแม่น้ำกระบุรีนะคะแม่น้ำกระบุรีที่เป็นแม่น้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งเขตนะคะเป็นแม่น้ำแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยของเราแล้วก็ประเทศพม่านะครับพม่าเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ประเทศไทยจะอยู่ฝั่งนี้นะคะแม่น้ำกระบุรีและส่วนคลองเล็กๆข้างในทางนู้นน่ะเรียกว่าคลองละอุ่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอบ้านละอุ่นนะอยู่ที่กม30ห่างจากเมืองระนองถ้าใครจะไปนะถ้าใครจะมาก็มาได้เลยนะครับแค่กม30เองไม่ไกลจะอยู่ในโปรแกรมของเต้ไหมเต้ขอเป็นเคส by เคสดีกว่านะสิทธิ์ทัวร์ในขอเป็นเคส by เคสเพราะว่าเนื่องจากทางเดินหมายถึงว่าการเดินทางเนี่ยการเดินทางปกติเนี่ยโอเคแต่การเดินทางระหว่างที่ถนนหลวงถนนเส้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตัดสมมติเราเลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลาดชันและก็อันตรายแล้วก็ทางเนี่ยค่อนข้างแคบและคือเขาจะเป็นเขาลงไปเลยนะคือมีต้นไม้บังซึ่งเราก็ไม่รู้แบบเนี้ยว่ามันเป็นเหวหรือมันเป็นเขาถ้าฝนตกเต้ไม่พามานะเห็นแม่ร้องเลยพอพูดปุ๊บมาเลยนะคะฝนถ้าฝนตกเต้ไม่พามานะขอขัดใจมาเลยนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับชีวิตเรานะครับเกิดมาครั้งเดียวนะชาติหน้าไม่รู้ว่าเกิดมาสวยขนาดนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าอากาศดีแบบวันนี้แน่นอน 100% เต้พามาแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมซึ่งสามารถพามาได้นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมซึ่งสามารถพามาได้แต่ต้องดูเป็นเคส by เคสหมายถึงว่าดูอากาศด้วยนะเธอไม่ใช่ว่าฝนตกพายุอะไรมาโอ้ยจะไปเขาฟ้าชีพามาตายครับไม่มาเขามันลาดชันมากเลยนะมันสูงแล้วมันชันมากแล้วคิดดูถนนน่ะถนนมันเล็กมากวันนี้เอา 4 wheel มานะครับแค่ 4 wheel คันเดียวเนี่ยมอเตอร์ไซค์สวนได้อย่างเดียวนะรถสวนไม่ได้นะเธอจำรถมีล่าได้ไหมย้อนอดีตไปสมัย20ปีที่แล้วขนาดมีล่าถ้าเป็นมีล่าขับมาก็สวนไม่ได้นะนอกจากมอเตอร์ไซค์นะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์นะครับก็ดูไปนะเป็นเคส by เคสขึ้นมาก็จะจอดรถตรงนู้นนะมีห้องน้ำให้ด้วยแต่ไม่ใช่ห้องน้ำอันนี้นะอันนี้ห้องน้ำเปิดมีให้พักที่ไหลทางนะคะไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนครับเป็นแบบนี้เลยพม่านะพม่าจะอยู่ตรงนู้นก็คิดดูดีเนี่ยเป็นเหวเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกนะว่าถ้าเกิดว่าขับรถขึ้นมาถ้าฝนตกอ่ะมันจะเป็นยังไงอย่างที่เต้บอกอ่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยละนองเป็นวันที่โชคดีมากที่เต้ได้มานะเขาฝาชีลองหาประวัติกันดูเนาะเพราะว่าเต้ก็ฟังจากที่เขาเล่ากันมาก็คือว่ามองไปไกลๆจะเหมือนกับฝาชีนะเมียนมาแอนด์ไทยแลนด์นะครับเมียนมาแอนด์ไทยแลนด์แล้วก็แม่น้ำกระบุรีนะครับขั้นกลางแผ่นเขตชายแดนอยู่แล้วก็หมู่บ้านอำเภอบ้านละอุ่นนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมของลาเต้เทเวอร์ซิตี้ทัวร์กับซีสตาร์นะคะกับซีสตาร์นะฮะแต่ว่าเป็นเคส by เคสนะโอเคครับเดี๋ยวก็นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละของวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่สุดท้ายตลอดไปของวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมตั้งแต่คลิปแรกของวันนี้นะจนถึงคลิปสุดท้ายนี้แล้วพบกันใหม่กับลาเต้เทเวลเลอร์คลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวยอ่ะ
้านอนแล้วฟินมากเลยอ่ะโอ้